just a smile and the rain is gone. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาสุขกายสบายใจค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขเดี๋ยวนี้ค่ะเจอกับนิวนาวสุภานีโคชพันธ์สมโพธนะคะวันนี้นิวพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนกันที่โรงแรมเลอเนซองส์กรุงเทพค่ะตอนนี้นั่งอยู่ที่ชั้น PL นะคะชั้นบนสุดของโรงแรมเลยก็จะได้นั่งพักผ่อนสบายๆนะคะมีสระว่ายน้ำแล้วก็ได้เห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพก็ทำให้รู้ว่ากรุงเทพเนี่ยก็มีมุมสวยๆดีเหมือนกันนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถทำได้และจะทำให้เรามีความสุขนั่นเองเช่นเดียวกับวันนี้นะคะที่มีความสุขดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่อยากจะมีผิวพรรณที่ดีเต่งตึงกระชับนะคะรวมไปถึงทรงอกที่ได้รูปสวยงามและที่สำคัญเลยเรื่องของฮอร์โมนค่ะปรับฮอร์โมนให้สมดุลคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบถ้าอยากรู้ว่าเคล็ดลับที่ว่านี้เป็นอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกับผลิตภัณฑ์นาซิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ผมมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหากลุ้มใจแก้ไม่ตกและเป็นปัญหาที่ผู้หญิงทุกๆคนจะต้องเผชิญกันนี่คุณจะบ่นอะไรนักหนาเอาเสื้อใส่ไม่ลงตะกร้าฉันยังไม่ว่าเลยคุณสักคำหนึ่งเลยนะนี่คุณจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะวัยทองหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่แล้วบ้านในน่ารำคาญบ่นอยู่ได้ก็ไอ้การที่เธอบอกฉันมาเนี่ยมันคืออาการวัยทองชัดๆเลยฮะวัยทองผู้หญิงเราถ้าทานโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองผสมกับคอลลาเจนจากปลาทะเลแอสคอร์บิกแอซิดซิงค์แล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลให้ระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อทำงานได้เป็นปกติร่างกายก็จะเผาผลาญไขมันแล้วก็น้ำตาลได้มากขึ้นทำให้ต่อมใต้สมองถูกกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมที่หน้าอกทำงานโอเคถ้าอย่างนั้นฉันคงจะต้องลองดูบ้างแหละยายน้ำก็รู้สึกจริงๆนะคะว่าผิวเนี่ยมันดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะอารมณ์หงุดหงิดที่เคยเป็นกับสามีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะคือปกติจะเป็นคนที่ชอบปวดหัวปวดแบบปวดไมเกรนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปเลยทานนาซิสมาครบ30วันแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าประจำเดือนที่เคยมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้มาเป็นปกติแล้วล่ะค่ะตอนนี้เธอสวยขึ้นขาวขึ้นและที่สำคัญนะครับเธอสาวขึ้นด้วยครับต้องขอขอบคุณนาซีจริงๆเลยนะคะที่คืนความสาวให้กับอ้อมอีกครั้งนึงขอบคุณค่ะหมดกังวลเรื่องวัยทองแล้วล่ะค่ะบุ๋มเตรียมพร้อมแล้วแล้วกูล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยด้วยนาซิสนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีนะคะต้องบอกว่าเป็นทั้งนักร้องนักแสดงแล้วก็พิธีกรด้วยนะคะที่มากด้วยความสามารถเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณโน้ตณัฐการพร้อมคุณสามีนะคะคุณทันนะคะต้องคุณทันนะชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อวสินครับคุณทันวสินนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณทันวสินนึกว่าน้องชายครั้งแรกเลยนะคะพร้อมกับสามีด้วยเราไม่ต้องเครียดเยอะนะเอาสบายๆนะคือแบบสบายๆนะคะอย่าไปซีเรียสเยอะนะคะเพราะว่าเราคุยกับคุณโน้ตตอนนี้งานในวงการบันเทิงมีอะไรบ้างโน้ตก็ตอนนี้ในวงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีกรค่ะในรายการชูรักชูรสนะคะแล้วก็รายการ168ชั่วโมงแล้วก็และอื่นๆดีมากมายและเป็นรายการเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับครอบครัว family ด้วยอะค่ะแล้วก็ทำวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะรายการ Good Life Food Tale แล้วก็ทำหนังสือด้วยอ๋อหนังสืออะไรเอ่ยเป็นก็เขียนคอลัมน์ให้กับ106 Magazine อ๋อค่ะ106 FM ที่เราจัดกันอยู่2คนนะฮะเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ106นะฮะโอ้แล้วคุณทันตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็ทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะชื่อร้านร้านอาหารญี่ปุ่นโคบุเนะโคบุเนะนี่มีกี่สาขามี5สาขาที่ไหนบ้างฮะมีมาบุญคองค่ะเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะจูนเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ซีคอนสแควร์ซีคอนสแควร์นะฮะทานฟรีมั้ยคะถ้าเกิดสมมติว่าพวกเราจะไปทานเนี่ยนะดีครับผมนะฮะนะฮะรออยู่รออยู่โน้ตเอาบัตรรถมาให้บ่อยๆนะฮะนะฮะอยากได้บัตรรถ 80% นะคะอย่างนี้ทานฟรีเลยดีกว่านะโน้ตกับคุณทันเนี่ยล่ะก็แต่งงานกันมาได้สักพักนึงนะฮะมีลูกด้วยกัน1คนแล้วนะฮะลูกกำลังน่ารักเลยนะฮะลูกสาวพอใจน้องพอใจนะจำได้นะฮะแล้วก็ต้องถามก่อนว่าตั้งแต่พี่เต๋อทำนักข่าวมาเนี่ยไม่เคยเห็นมีข่าวแบบว่าระหองระแหงทะเลาะกันเลิกกันมีมือที่3เลยนะฮะทำไมคู่นี้แบบว่ารักกันแบบน่ารักมากเลยครับก็ถามโน้ตก่อนจริงๆ
คบกันมานานพอสมควรช่วงนึงค่ะประมาณ 9-10 ปีก่อนแล้วก็ค่อยแต่งแล้วก็เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากแล้วก็เชื่อใจทันได้เรื่องของผู้หญิงไม่เคยมีมาให้ปวดหัวไม่มีเป็นปัญหาสำหรับชีวิตคู่เลยทำไมคุณตันยิ้มอย่างนั้นล่ะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมองโฟกัสไปที่คุณโน้ตเดียวก็ไม่อยากให้เขาเสียใจถ้าเราไปมีบล็อกแวบที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวอยู่กับเพื่อนผู้ชายเอ๊ะยังไงคะคุณทันคะน่ากลัวจริงค่ะพี่เต๋อก็มีแก๊งผู้ชายของเราไปเที่ยวสังสรรค์ไปต่างจังหวัดบ้างก็จะมีแต่กลุ่มเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นผู้ชายแต่เพศชายจริงๆเหมือนเต่าเลยก็มีกลุ่มก็ที่เป็นผู้ชายแต่ว่ากิริยาเป็นหญิงชายแท้เออนะฮะเขาบอกว่าคุณโน้ตเนี่ยเขาบอกมีเคล็ดลับตัวหนึ่งด้วยนะฮะที่ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเคล็ดลับตัวนั้นคืออะไรคะคุณโน้ตใช่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นคุณแม่แล้วด้วยมีลูกแล้วด้วยก็ต้องอย่าหยุดสวยแล้วก็ดูแลความสวยให้สวยแล้วก็แข็งแรงสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะอย่างโน้ตเองจริงๆก่อนที่จะมาเจอตัวนี้ค่ะก่อนนั้นนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพผู้หญิงเหมือนกันภายในเหมือนกันนะคะก็คือประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอเลยบางที6เดือนมาทีหนึ่ง 3-4 เดือนมาทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกเลยช่วงที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยโอ้โหผิวพรรณเราก็ไม่สดชื่นไม่สดใสแล้วก็เหมือนมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงอยู่เสมอบางทีแบบนอกจากผิวพรรณแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดอะไรมารู้สึกว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันไม่ค่อยสมดุลเลยแต่ว่าพอได้รู้จักกับตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเราได้ดีจริงๆอะค่ะแล้วก็หลังจากมีลูกมาเนี่ยเรื่องของประจำเดือนอะไรก็มาเป็นปกติผิวพรรณก็ดีขึ้นทั้งที่หลายๆคนโอ้โหพอหลังคลอดลูกบางทีก็ผิวพรรณก็อาจจะค้ำลงหรือว่ามีฝ้ามีกระแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราสุขภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสุขภาพภายในนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสนั่นเองนะคะที่คุณโน้ตให้ความไว้วางใจต้องถามคุณทันนิดนึงถ้าเกิดสมมุติว่าภรรยาเนี่ยมีลูกมีอะไรไปเรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาหงุดหงิดง่ายไม่สวยเหมือนตอนแต่งงานเนี่ยมันมีผลไหมกับชีวิตคู่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นในแนวนั้นไปแล้วว่าจะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าทำให้เรามีความเครียดมากขึ้นในแต่ละวันแทนที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบว่าสบายสบายใครเครียดมีลูกแล้วคนที่จะเลี้ยงลูกด้วยความสบายใจอบอุ่นนะคะก็คงมีผลครับต้องถามคุณสามีเพราะว่าหลายผู้ชายหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยพอมีลูกมีอะไรปุ๊บเนี่ยบางคนเปลี่ยนไปเลยนะผู้หญิงหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนแล้วก็บางทีสามีเนี่ยเดินผ่านยังผิดเลยอ่ะคุณทันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมฮะหรือว่าไม่มีเลยแฟนเพื่อนก็ไม่เคยมีนะฮะแต่ว่าของแฟนเพื่อนมีใช่ไหมฮะมีครับค่ะใช่ไหมฮะในคุณโน้ตยังช่วยเล่าตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับกรณีของแฟนเพื่อนให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยผู้หญิงหลายคนหรือว่าคู่รักหลายคู่เนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะว่าหลังคลอดลูกนะเหมือนอะไรก็ใส่ใจแต่ลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยใส่ใจตัวสามีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่สามีเดินเฉียดก็แบบว่าโอ้ไม่อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยเหมือนว่าฮอร์โมนแปรปรวนหลังคลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงเบบี้บูที่คุณแม่หลังคลอดเขาจะเป็นกันนะคะที่ว่าจะค่อนข้างหงุดหงิดง่ายอะไรไม่ค่อยถูกใจจู้จี้ขี้บ่นอะไรเงี้ยอันนี้คุณผู้ชายก็จะบ่นกันมาเยอะเหมือนกันนะฮะถามนิดนึงนะฮะทำไมคุณโน้ตถึงไว้วางใจเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนาซิสคะก็คือตัวโน้ตเองถ้าจะเลือกใช้อะไรนะคะก็ต้องดูตั้งแต่ตัวของส่วนประกอบส่วนผสมเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญทุกอย่างจะต้องมาจากธรรมชาติค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะช่วยร่างกายของเราภายในได้ดีที่สุดด้วยค่ะในนาซิส1กล่องหรือว่า1เม็ดเนี่ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างคุณโน้ตครับเท่าที่ศึกษานะคะแล้วก็ชอบมากเลยก็คือเรื่องของโปรตีนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงกับถั่วเหลืองเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่คู่กันมากๆคือเขาเรียกว่าอะไรคะถั่วเหลืองเกิดมาเพื่อผู้หญิงเลยนะเป็นเอสโตรเจนใช่ทั้งเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ฮอร์โมนของผู้หญิงภายในเนี่ยก็สามารถปรับให้สมดุลได้ด้วยธรรมชาติได้ด้วยตัวถั่วเหลืองนี่แหละแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเราจะชอบทานปลาอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าบางทีด้วยหน้าที่การงานเราก็ไม่สามารถหาปลาทานได้ทุกมือใช่ไหมคะถ้าเป็นสารสกัดที่มาจากตัวคอลลาเจนจากปลาเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกว่ามันจะช่วยเสริมได้เยอะโดยเฉพาะเราเป็นคุณแม่แล้วก็อยากจะท้องต่อไปด้วยค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพภายในของเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวที่เป็นโคเอนไซม์คิวเทนที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่จะทำใ
ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้กระทั่งแบบ 40-50 แล้วก็ยิ่งจำเป็นสำหรับตัวโคเอนไซม์ Q10 เนี้ยค่ะนะคะนี่คือ3ตัวหลักๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสนะคะเรายังมีซิงค์ด้วยนะคะซิงค์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเส้นผมถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เล็บเรื่องของผิวผมเล็บนะคะก็สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามิน E วิตามิน C นะคะแล้วก็เปลือกสวนสักฝรั่งเศสจะดูแลในเรื่องของปัญหากระฝ้าจุดด่างดำนะคะถามนิดนึงนะคุณทันถ้าเกิดสมมติภรรยาเนี่ยไม่ดูแลตัวเองเลยเนี่ยสมมติว่าเดินไปเนี่ยเอ๊ะคนเค้างงว่าเดินกับแม่หรือเมียอย่างเงี้ยคุณทันมีความรู้สึกเสียเซลล์มั้ยฮะเสียเซลล์กุมใจน่าดูนะฮะเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถูกต้องมั้ยฮะยิ่งแฟนเราหน้าเด็กดูดีอย่างงี้เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะนะฮะแต่คุณทันยังดูเด็กอยู่เลยนะฮะยังดูเด็กอยู่เลยนะฮะอ่ะถามอีกนิดนึงนะฮะถามคุณนุชตรงๆเวลาทานไปใช้เวลาใช้ระยะเวลาการทานนาซิสเนี่ยประมาณกี่เดือนถึงเห็นผลมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกค่ะคุณโน้ตจริงๆก็ไม่กี่เดือนนะคะก็ค่อนข้างเห็นผลแล้วก็จริงๆอย่างตัวโน้ตเองอะค่ะคือจะเน้นเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยเรื่องของการออกกำลังกายก็สำคัญการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดนะคะถ้าทำได้นะว่าสุขภาพดีต้องสุขภาพดีจากภายในด้วยอะค่ะแล้วก็เรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ให้ครบถ้วนในทุกๆมื้อค่ะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ลองหาอะไรที่จะคอยเสริมสุขภาพของเราที่จะช่วยดูแลแล้วก็เป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติก็จะดีที่สุดเลยค่ะนะครับผิวพรรณมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนคุณนนท์ก็เปลี่ยนแปลงเยอะค่ะเพราะว่าเทียบกับตอนที่พอเราตั้งท้องอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหค่อนข้างตกใจทันยังทักเลยแบบเฮ้ยทำไมคล้ำไปเยอะเลยปกติผิวเราจะผิวขาวค่ะใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบรอยคล้ำเยอะเหมือนกันมีฝ้ากระเกิดขึ้นทั้งที่ไม่เคยมีอย่างเงี้ยค่ะพวกปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็หมดไปหลังจากที่ได้ลองใช้ด้วยหลังคลอดอะค่ะนะคะทานอยู่ประมาณกี่เดือนฮะประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนนะฮะวิตหนึ่งเม็ดก่อนนอนใช่ไหมฮะวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นทานง่ายเนาะทานง่ายมากถ้ามึงบางตัวที่ว่าให้ทานโอ้โหวันหนึ่งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนบางทีก็มีลืมบ้างแต่อันนี้1เม็ดก่อนนอนก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะนะคะทราบว่าคุณทันเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณโน้ตมาตลอดเวลาเลยนะฮะไว้ใจยังไงถึงได้ให้คุณโน้ตเนี่ยเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสตัวนี้ครับเพราะว่าคิดว่าคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้านโภชนาการพอสมควรแล้วโน้ตได้เลือกในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเขาและเห็นผลชัดเจนทันตาเห็นนะครับคลอดลูกมาแล้วเนี่ยก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงดูดียิ่งกว่าเดิมครับนะคะเออนะคะก็ดีนะครับเพราะว่ามีการดูแลจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานออยต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างคุณโน้ตเนี่ยถ้าเกิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีออยเนี่ยหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างคุณโน้ตจะกล้าซื้อมาทานไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่โอ้โหออยเขาไปกว้านจับกว่าจับแล้วก็คนที่กินน่ะก็ได้รับผลจริงๆนะคะที่ว่าบางทีก็มีเสียชีวิตไปบ้างก็มีถ้าทานอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ผ่านอย.และยิ่งตัวนี้ค่ะคือได้รับคำแนะนำจากทางพี่บุ๋มอีกทีนึงซึ่งโอ้โหพี่บุ๋มเรื่องของความสวยความงามก็การันตีได้อยู่แล้วนะคะพี่บุ๋มก็ต้องเลือกแต่ของดีๆแล้วก็พี่บุ๋มก็บอกเลยว่าโน้ตต้องลองนะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็เลยได้ลองตามพี่บุ๋มใช่เพราะว่าเคยคุยกับคุณบุ๋มปนัดดานะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่จะมาจ้างคุณบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าไม่มีเปเปอร์ที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีการรับรองจากอย.นะฮะคุณบุ๋มไม่เด็ดขาดต่อให้มาจ้างเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็ไม่เอาเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยเราสร้างมาได้เนี่ยกว่าจะมาถึงระดับอย่างคุณโน้ตอย่างคุณบุ๋มเนี่ยมันต้องสั่งสมเวลาถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดมาพังในเวลาคืนเดียวมันก็ไม่คุ้มนะฮะและต้องหันไปถามคุณสามีอีกนิดนึงนะฮะภรรยาเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันเนี่ยฉันก็รู้จักกับเขามาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะฮะเขาก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นโชคดีของผมที่ได้มีภรรยาที่ดูเด็กถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสัก10ปีได้แล้วก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเหมือนกับตอนที่เราจีบกันใหม่ๆเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะก็ต้องดูแลนะยิ่งเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราจะแก่เร็วมากขึ้นมีขอโทษอ่ะก็ต้องดูแลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราก็แก่เร็วมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างรอบตัวคอยกระตุ้นค่ะแล้วก็มีผลวิจัยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยทองหรือว่าสตรีวัยหมดประจำเดือนเร็วขึ้นแต่ก่อนอาจจะ50ปลายๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้แค่ขึ้นเลข4เนี่ยก็เรื่องของปัญหาวัยทองต่างๆก็ถามหาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณอาการร้อนวูบวาบต่างๆแล้วก็อาการที่มาจากฮอร์โมนของเราแปรปรวนฮอร์โมนที่ใกล้จะหมดไปเนี่ยนะคะ